สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนตาบเราลายคือสไปเดอร์แมนสวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับพี่สไปเดอร์แมนรีวิวในช anel คิดดีทีวีวันนี้นะครับพี่สไปเดอร์แมนเนี่ยจะมีของเล่นมารีวิวกับน้องๆได้ดูกันนะครับนั่นก็คือคุณโมเดลกัปตันอเมริกาน้องๆหลายๆคนอาจจะจำไปได้นะครับพ่อพอและน้องดีเจเนี่ยได้รีวิวทอแล้วก็ฮักไปแล้วนะครับและในวันนี้พี่สไปเดอร์แมนจะมารีวิวนี่เลยครับกัปตันอเมริกาอ่ะไม่รอช้าเราแกะกล่องกันเลยว้าวโล่หลุดเลยนี่นะครับของกัปตันอเมริกาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวของกัปตันอเมริกานะครับหัวรบกัปตันอเมริกาแล้วก็นี่ครับขาดไม่ได้ก็คือโล่ของกัปตันอเมริกานะครับแกะกัปตันว่าโอ้กัปตันสุดยอดมากครับกัปตันหล่อจริงและที่สำคัญก็คือว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยจะต่างจากคนอื่นก็คือมีหัวไว้ให้เปลี่ยนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวกัปตันอเมริกาดูก่อนนะครับชิบนี่นี่พอเปลี่ยนหัวปั๊บรอเลยฮะโอ้โหสุดยอดครับโล่ของกัปตันอเมริกาเนี่ยจะสามารถติดได้ที่แขนขวาของกัปตันนะครับนี่วู้ฮู้เราคือกัปตันอเมริกาผู้ที่เป็นคนดีเหนือใครและผู้จะไม่ยอมให้ความอยุติธรรมมาจัดการกับพวกเจ้าได้และที่สำคัญก็คือว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยนะครับสามารถยกแขนงอแขนงอขาได้ด้วยยกขางอขาอย่างนี้นะครับแบบเหมือนนั่งได้ครับอย่างนี้เห็นไหมโอ้สุดยอดและที่สำคัญก็เหมือนกับฮักและทอนะครับนั่นก็คือการเปิดไฟที่หน้าอกได้ครับนี่มีไฟออกมาที่หน้าอกด้วยเห็นไหมว้าสู้กับทออิจฉาอิจฉาอิจฉาและนี่นะครับก็คือการรีวิวกัปตันอเมริกาหุ่นโมเดลที่สมจริงทุกอย่างนะครับโอ้โหนี่ยกแขนยกขาอะไรได้ด้วยนะครับเป็นไงครับน้องๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ใน Channel คิดดีทีวีด้วยนะครับแล้วเจอกับพี่สไปเดอร์แมนได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้พี่สไปเดอร์แมนไปก่อนแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งใน Channel คิดดีทีวีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับ